ขนแขนสแตนด์อัพพรีเวดดิ้งลองของเจอแขกไม่ได้รับเชิญยืนส่องชัดชัดเรื่องราวความรักมักมีแต่สิ่งดีๆมองอะไรก็งดงามสวยเสมอเสียหมดแต่บางทีหากมองลึกๆ ลงไปก็จะเจอความจริงที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีไปได้ซึ่งนั่นก็คือความตายกับสองบ่าวสาวว่าที่ผัวเมียที่ค้นพบสัจธรรมด้านนี้จึงขอนำเสนอออกมาเป็นพรีเวดดิ้งที่มีธีมแห่งความหลอนซ่อนความรักอยู่ภายในโดยบ่าวสาวคู่นี้ยกกองไปถ่ายทำในป่าช้าเวลาตีสองและเมื่อรูปเซตนี้ถูกเผยออกมาก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปหลายๆด้านหลักๆคือชื่นชมและที่ไม่เห็นด้วยก็มีไม่น้อยซึ่งภาพเซตนี้มีผู้คนแชร์ผ่านโลกออนไลน์ไปกว่า 30,000 ครั้งด้วยกันหลายคนเพ่งพิจารณาทุกรูปก็เจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจหาคำตอบได้กับแขกรับเชิญที่เผอิญโผล่เข้ามาร่วมเฟรมแบบที่ไม่มีใครรู้จักเขาเป็นใครกันเนี่ยขนลุกไปหมดล่าสุดวันที่7มกราคมในโลกโซเชียลกำลังมีการแชร์ภาพพรีเวดดิ้งคู่รักคู่หนึ่งจาก Facebook นนคงเช้าเป็นพรีเวดดิ้งที่แตกต่างจากคู่รักคู่อื่นจริงๆเพราะถ่ายทำกันที่ป่าช้าแห่งหนึ่งโดยคอนเซปต์ของภาพถ่ายครั้งนี้ช่างภาพระบุไว้ว่า Pre-wedding Love Beyond Death เพราะความรักอยู่เหนือความตายภาพที่ออกมาแต่ละภาพล้วนเกี่ยวข้องกับพิธีของคนตายทั้งสิ้นมีทั้งบ่าวสาวถ่ายคู่กันอยู่ในโลงศพด้วยธีมมืดๆดาร์กดาร์กบางรูปก็มีการถ่ายกันในสุสานพร้อมวางพวงหรีดที่เขียนคำว่า Marry Me บางรูปก็ทำท่าคล้ายกับถ่ายในโลงศพมีการมัดตราสั่งเอาไว้บางรูปก็ไปถ่ายกันในเตาเผาศพเลยทีเดียวมีการจุดไฟเป็นการร่ำลาซึ่งชาวเน็ตต่างก็แซวว่าถ้านอกใจนี่ตายแน่นอนหรือแม้แต่ถ่ายไปถ่ายมาอาจเจอภาพติดวิญญาณก็ได้นะแล้วรูปที่พีคที่สุดก็คือรูปที่ไปถ่ายที่ป่าช้าเก่าถ้ามองโฟกัสที่คู่บ่าวสาวจะไม่เห็นอะไรเป็นภาพสวยงามตามปกติแต่ถ้าเพ่งไปที่ด้านหลังของรูปจะรู้สึกขนลุกขึ้นมามีเงาปริศนายืนอยู่ซึ่งช่างภาพก็ระบุถามว่าคุณลุงเป็นใครเหรอครับแอบมองเราทำไมคุณลุงไม่กลัวผีเหรอครับที่นี่ป่าช้าเก่านะต่อมาช่างภาพชี้แจงว่าในภาพนี้มีทีมงานอยู่หลังกล้อง4คนเป็นวัยรุ่นทั้งหมดไม่มีคนแก่เลยส่วนเวลาที่ถ่ายทำกันตอนตี2ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงเขามาทำอะไรทั้งนี้หลายคนก็เข้ามาชมคู่บ่าวสาวว่าทีมนี้แปลกดีตีความออกมาได้แตกต่างจากคนอื่นแต่ก็มีบางคนที่เข้ามาบอกว่าไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งในป่าช้าก็ดูจะไม่เป็นมงคลสักเท่าไหร่ส่วนภาพที่บุคคลปริศนาตามมานั้นบางคนก็เข้ามาบอกว่าเป็นพระบางคนก็บอกว่าเป็นสัปเหร่อเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีบทสรุปใดๆกับภาพปริศนาที่เห็นกันแต่ก็ทำให้หลายคนขนแขนขนหัวขนทั้งตัวลุกไปหมดแล้ว